สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลนะครับแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับทุกวันนี้ครับคุณฟังมียาให้เลือกใช้มากกว่าในอดีตเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าวิวัฒนาการแล้วก็เรียกว่าการค้นคว้าวิจัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับชนิดของยาก็นับวันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยทำให้แพทย์เนี่ยมีทางเลือกในการสั่งจ่ายยาที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เหมาะสมกับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็รักษาโรคได้ไวขึ้นอะไรทำนองนั้นแต่วันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอนะครับมาเตือนกันครับในหัวข้อยาตีกันอันตรายเป็นยังไงเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับในวันที่ท้องฟ้าว่างเปล่าก็ยังคงมีเราอีกครั้งความทรงจำยังอยู่ในใจเรื่อยมาสัมพันธ์ยามที่การค้นพบยาใหม่ๆที่เกริ่นไว้เนี่ยนะครับก็ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็มีโอกาสใช้ยาจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังยิ่งถ้าผู้ป่วยเป็นหลายโรคเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ยามากมายหลายชนิดขึ้นตามอาการของโรคที่เป็นนะครับทำให้มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ยากันมากขึ้นนะครับการที่ต้องใช้ยาหลายชนิดในคราวเดียวก็เพื่อรักษาโรคที่เป็นปัญหาอยู่นั้นก็อาจจะส่งผลให้ยาที่ใช้อยู่เนี่ยเกิดผลต่อกั
ันได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือโทษต่อผู้ใช้ยาก็ได้เรียกว่าผลของยาชนิดหนึ่งไปส่งผลต่อยาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่ายาตีกันนะครับคุณหมอบอกว่ายาตีกันเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษว่า drug interaction นะครับถ้าแปลตรงตัวนะครับก็จะได้ความหมายว่าปฏิกิริยาระหว่างยานะครับในที่นี้ก็ขอเรียกให้เข้าใจง่ายๆตรงกันนะครับว่ายามันตีกันนะครับน่าสนใจแล้วล่ะสิครับเราไปเรียนรู้พร้อมกันดีกว่าในช่วงรู้ไว้ชัยว่าครับรู้ไว้ชัยว่าครับคุณฟังคุณหมอบอกว่ายาตีกันเนี่ยนะครับก็มีทั้งคุณและก็โทษนะครับเมื่อใช้ยาหลายชนิดร่วมกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการหรือว่าทำให้เกิดยาตีกันได้ซึ่งจะส่งผลบวกหรือว่าลบต่อสุขภาพร่างกายของเราได้นะครับโดยด้านบวกก็จะช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ในการรักษาของยานะครับแล้วก็ช่วยลดขนาดของยาที่ใช้ลงได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยาเพนิซิลินหรือว่ายาปฏิชีวนะนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ยาร่วมกับยาโพรเบเนซิสนะครับยารักษาโรคเกาต์เนี่ยก็จะเกิดการตีกันของยาขึ้นมาทำให้ยาเพนิซิลินเนี่ยนะครับถูกขับออกจากร่างกายได้ช้าลงก็เป็นผลให้จะได้รับยาเพนิซิลินเนี่ยใช้น้อยลงในผู้ป่วยรายนั้นๆไม่ต้องให้ยาบ่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้ยาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของยาลงแล้วก็คงประสิทธิภาพของยาได้เหมือนเดิมอีกด้วยแต่ยาตีกันคุณหมอบอกว่ามันจะทำให้เกิดโทษมากกว่านะครับยาตีกันเนี่ยที่ทำให้เกิดโทษซึ่งเป็นปัญหาจากการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่พบบ่อยแล้วก็ก่อให้เกิดความสูญเสียแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เป็นอันมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้คุณหมอบอกว่าขอยกตัวอย่างยาตีกันที่พบบ่อยแล้วก็ทำให้เกิดโทษหรือว่าอันตรายต่อผู้ใช้ยามาแนะนำให้คุณฟังได้ลองฟังกันนะครับตัวอย่างแรกคือยาเม็ดคุมกำเนิดกับยาอะม็อกซิซิลินนะครับซึ่งการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมกับยาอะม็อกซิซิลินซึ่งก็เป็นยารักษาอาการติดเชื้อเช่นเจ็บคออะไรประมาณนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้โอ้ตัวอย่างนี้นะครับคุณหมอบอกว่าขอยกให้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างที่คุณผู้หญิงกินยาคุมกำเนิดเป็นประจำทุกวันนั้นก็ด้วยความหวังที่ว่าจะใช้ชีวิตครอบครัวตามปกติยังไม่ประสงค์ที่จะมีบุตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องกินยาเม็ดคุมกำเนิดติดต่อกันทุกวันเป็นแรมเดือนแรมปีแล้วถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้ยาอะม็อกซิซิลินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยารักษาการติดเชื้อเช่นเจ็บคออะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อยาทั้ง2ชนิดมาเจอกันอาจจะเกิดการตีกันของยาได้นะครับโดยยาแก้อาการเจ็บคออะม็อกซิซิลินเนี่ยนะครับจะมีผลต่อเชื้อจุลชีพที่อยู่ในทางเดินอาหารส่งผลรบกวนการดูดซึมของยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับในทางเดินอาหารทำให้ปริมาณยาคุมกำเนิดที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันลดน้อยลงเมื่อปริมาณยาคุมกำเนิดในเลือดลดลงน้อยกว่าปกตินะครับก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดน้อยลงด้วยก็อาจจะทำให้ตั้งท้องได้ในช่วงนี้นะครับดังนั้นคุณผู้หญิงที่กำลังอยู่ในระหว่างการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้ยาอะม็อกซิซิลินเนี่ยนะครับก็ขอแนะนำวิธีให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดประเภทอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นการใช้ถุงยางอนามัยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างที่2คุณหมอบอกว่ายาลดไขมันในเลือดนะครับหรือว่ายาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับแล้วก็ยาอิริโทไมซินอาจจะทำให้ไตวายได้โอ้น่ากลัวทีเดียวนะครับตัวอย่างนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดโรคไตวายได้นะครับเรียกว่าเกิดอันตรายกับตัวผู้ใช้ยาแล้วก็รุนแรงถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะว่าโรคไตวายนี้เนี่ยอาจารย์แพทย์บางท่านอาจจะผวนคำว่าตายวายเอาไว้นะครับแล้วก็นิยมพูดกันเล่นๆว่าไตวายทำให้ตายวายนะครับยาตีกันตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เป็นยาที่รับความนิยมมากอีกชนิดหนึ่งคือยาลดไขมันในกลุ่มสเตซินนะครับซึ่งเป็นยาที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะลงท้ายด้วยสเตตินทุกตัวนะครับจึงเรียกกันติดปากว่ากลุ่มยาสเตตินนะครับยากลุ่มสเตตินเนี่ยก็นิยมจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องใช้ยาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นประจำนะครับเพื่อควบคุมแล้วก็ลดปริมาณคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติ
ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็ทำให้ยอดจำหน่ายยากลุ่มนี้เนี่ยติดอันดับสูงเลยนะครับกว่ายากลุ่มอื่นๆเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้คุณหมอบอกว่าอย่างนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีการใช้ยาอีโรโทไมซินนะครับร่วมกับยากลุ่มสเตตินแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้ยาอีโรโพรไมซินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในผู้ที่แพ้ยาเพนิซิลินเนี่ยนะครับเมื่อยากลุ่มสเตตินมาพบกับยาอิริโทไมซินเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือยาตีกันนั่นเองซึ่งในกรณีนี้เนี่ยยาอิริโทไมซินเนี่ยนะครับจะไปยับยั้งการทำลายยากลุ่มสเตตินทำให้ปริมาณยาสเตตินไม่ถูกทำลายตามปกติแล้วก็ยังคงอยู่ในร่างกายนานนะครับพร้อมทั้งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องได้รับยาเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็มีการสะสมตัวของยากลุ่มสเตตินในเลือดมากขึ้นจนทำให้เกิดเป็นพิษขึ้นได้แล้วก็มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อรีบแล้วก็เป็นพิษต่อไตได้นะครับซึ่งตัวอย่างนี้คุณหมอบอกว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับจึงควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ยา2ชนิดนี้ร่วมกันซึ่งแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเปลี่ยนจากยาอิริโทไมซินไปใช้ยาชนิดอื่นแทนนะครับหรือว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะครับโหน่ากลัวมากๆเลยนะครับคุณฟังเพราะฉะนั้นอย่าหายามากินเองนะครับควรจะให้แพทย์จ่ายยาให้เราก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ายาตัวนี้มันจะตีกับตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ
ถึงอย่างไรก็แค่ดีไม่อยากให้เธอยึดติดคิดผิดช่วยเปิดใจเพื่อคนคนนี้ยิ้มหน่อยหัวเราะให้กับฉันให้วันทุกๆวันคุ้มที่เกิดมารอยยิ้มเล็กๆนะครับก็ให้กำลังใจให้กับผู้คนที่กำลังท้อแท้ได้อย่างมากมายเลยนะครับคุณฟังหรือถ้าคุณฟังกำลังท้อแท้อยู่ยิ้มสู้กับมันครับผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้นะครับขอให้เพลงยิ้มบทเพลงของ Over Me เพลงนี้นะครับส่งกำลังใจให้กับคุณฟังทุกๆท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่านะครับมีหลายท่านสนใจมากๆเลยว่ายาตีกันเนี่ยโอ้ยสนุกสนานมากมายคุณหมอบอกว่ามีวิธีที่จะห่างไกลจากการที่จะทำให้ยาเกิดยาตีกันในร่างกายของเราด้วยนะครับโดยการใช้สมุดบันทึกยาวิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันยาตีกันนะครับจากทั้ง2ตัวอย่างทั้ง2คู่ของยาตีกันที่คุณหมอบอกมาเนี่ยนะครับส่งผลต่อการรักษาหรือว่าทำให้เกิดพิษเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้นะครับแต่ในที่นี้คุณหมอก็แนะนำวิธีง่ายๆในการช่วยป้องกันยาตีกันก็คือสมุดบันทึกยานั่นเองนะครับสมุดบันทึกยาหรือว่าบันทึกรายการยาเนี่ยนะครับใช้บันทึกรายชื่อยาทั้งหมดทั้งที่ใช้ประจำแล้วก็นานๆใช้ครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินเกลือแร่สมุนไพรด้วยนะครับโดยนำรายชื่อยาแล้วก็สารอาหารอื่นๆเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษากับแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะครับว่ามันจะมีโอกาสตีกันไหมอะไรอย่างนี้จะได้เฝ้าระวังป้องกันได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงตามลักษณะเฉพาะของยาแต่ละคู่แต่ละประเภทด้วยนะครับและในกรณีที่ต้องไปหาหมอนะครับป่วยเป็นโรคอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเภสัชกรเพื่อรักษาโรคเนี่ยก็พกสมุดบันทึกยาเนี่ยนะครับไปด้วยเสมอก็ควรจะแสดงให้กับแพทย์ที่ตรวจรับการรักษาว่าเราได้รับยาอะไรไปบ้างตอนนี้เรากินยาอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพื่อจะแสดงให้คุณหมอที่ตรวจเราอยู่เนี่ยนะครับได้ทราบว่าเราใช้ยาอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อจะจ่ายยาให้เหมาะสมไม่เกิดการตีกันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดการแพ้ยาขึ้นมานะครับประวัติการแพ้ยาก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเกิดการต่อต้านอย่างเฉียบพลันหลังจากได้รับยานะครับซึ่งก็เกิดเฉพาะรายบุคคลก็เลยมีโอกาสในการเกิดแล้วก็ระดับความรุนแรงของอาการเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วก็ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าด้วยนะครับอาการแพ้ยาที่รุนแรงอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับก็มีลักษณะดังนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงหลังจากใช้ยาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเคยมีประวัติการใช้ยานี้มาก่อนนะครับประกอบด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับคุณหมอบอกว่าเป็นผื่นเป็นลมพิษนะครับเปลือกตาบวมหน้าบวมหายใจมีเสียงผิดปกตินะครับมีเสียงวิววิวนะครับหายใจลำบากหน้ามืดเป็นลมความดันโลหิตต่ำนะครับมีผื่นหรือว่าผิวหนังลอกบริเวณปากรอบทวารหนักหรือว่ารอบอวัยวะเพศด้วยนะครับซึ่งอาการแพ้ที่กล่าวมานี้เป็นอาการแพ้ที่รุนแรงแล้วนะครับจัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจจากแพทย์ทันทีไม่ควรกินยาต่อนะครับเพราะว่าจะทำให้อาการแพ้เนี่ยรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งหลังจากการประเมินอาการแล้วนะครับคุณหมอก็จะให้การรักษาแล้วเราก็จะต้องจดบันทึกประวัติการแพ้ยาด้วยนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะพิจารณาเปลี่ยนยาไปใช้ยากลุ่มอื่นแทนเพื่อควบคุมอาการของโรคถ้าเกิดว่าเราหยุดยาเองโดยไม่ไปพบแพทย์แล้วก็ไม่ได้รับยาทดแทนนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็อาจจะกำเริบได้และสุดท้ายนี้คุณหมอแนะนำวิธีการใช้ยามาฝากคุณฟังกันนะครับ
คุณหมอบอกว่าก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ควรกินยาของคนอื่นการไม่อ่านฉลากยาแล้วก็ใช้ยาผิดอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับการกินยาหลังอาหารคุณหมอบอกว่ากินยาหลังอาหารทันทีไม่จำเป็นต้องรอเวลานะครับ 30-1 ชั่วโมงเนี่ยนะครับยาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะระบุให้กินหลังอาหารเพื่อให้จำง่ายซึ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภารกิจเร่งรีบก็ไม่มีเวลากินอาหารตามมื้อควรจะกินยาในเวลาเดียวกันเป็นประจำนะครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงการกินอาหารเพื่อผลในการควบคุมโรคนะครับเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงยาขับปัสสาวะที่ต้องกินตรงเวลาทุกเช้านะครับเพราะฉะนั้นควรจะจัดเวลาด้วยนะกินอาหารแล้วก็กินยาเข้าไปก็จะเป็นผลดีที่สุดนะครับยาบางชนิดจำเป็นต้องกินหลังอาหารทันทีหรือว่ากินพร้อมอาหารนะครับเนื่องจากมีฤทธิ์กัดกระเพาะดังนั้นหากถึงเวลากินยาก็จำเป็นต้องกินอาหารรองท้องไว้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากยากัดกระเพาะนะครับจนอาจจะเป็นแผลเลือดออกได้แล้วก็ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการงดยาเพราะว่าจะทำให้การควบคุมโรคน้อยลงได้นะครับและต่อไปยาที่ต้องกินก่อนอาหารบ้างนะครับหมายถึงกินก่อนมื้ออาหารครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับ 30-1 ชั่วโมงเนื่องจากอาหารจะลดการดูดซึมของยานะครับก็เลยให้กินก่อนอาหารเพื่อให้ยาออกฤทธิ์แล้วก็บรรเทาอาการได้ในเวลากินอาหารเช่นยาแก้คลื่นไส้อาเจียนถ้าเกิดว่าลืมกินยาแล้วก็กินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ให้กินยาหลังอาหารมื้อนั้น1ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ท้องว่างนะครับแต่ต้องระมัดระวังว่าเวลาที่กินอาหารและยาเนี่ยไม่ควรจะใกล้กันในมื้อถัดไปนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องกินยาก่อนอาหารเป็นนาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ชนิดของยานะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจากการกินอาหารด้วยนะครับและจำเป็นจะต้องกินอาหารหลังกินยาทุกครั้งนะครับมิฉะนั้นจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปทำให้หน้ามืดวิงเวียนเป็นลมนะครับและในทางกลับกันนะครับหากงดยาเองเพราะว่าไม่อยากกินอาหารก็จะทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะครับการกินยามีความสำคัญครับคุณฟังผู้ป่วยที่ไม่มั่นใจในการกินยาก็ควรจะปรึกษาเภสัชกรที่ห้องจ่ายยาของโรงพยาบาลหรือว่าร้านขายยาทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเภสัชกรดร.วิรัตทองรอดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งข้อมูลนี้อยู่ในนิตยสารหมอชาวบ้านนะครับเล่มที่394ประจำเดือนกุมภาพันธ์2555มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณผู้ฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลก็ได้นะครับที่ vop@voiceofpeace.org และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าเมื่อเจ้าจิตใจฟกช้ำเราอยู่ใกล้เจ้าพระเจ้าไม่เคยอยู่ห่างไกลจากเราเลยนะครับคุณฟังพระองค์ทรงคอยเราอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับฝากชีวิตของคุณฟังแล้วก็เดินไปพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและรับความรักจากพระองค์ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับเข้ามาด้วยใจที่ทำจะยอมพระองค์ทุกอย่างหมดทั้งหัวใจ